ห้องประชุมเลยตอนนั้นก็กลายเป็นข่าวดังเพราะว่าสํานักง,งานเอกการสูงสุดก็มีการเอาหนังสือบอกว่าได้รับการร้องเรียนมาเหมือนกันม,มีคนร้องเรียนว่าผู้ชายคนนี้ไปตะเวนแอบอ้างไปทั่วล่าสุดคุณอัฉริยะเรือนนภพเข้าแจ้งความเพิ่มเติมบอกว่า มีผู้ใหญ่นะบอกให้ตัวเองมาแจ้งความเพิ่มเติมกับอายารเกค้คนนี้ถึง3ข้อหาหนักค่ะคไปดูรายละเอียดเรื่องนี้นะคะคุณอัจฉริยะเรืองตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออายกรรมเข้าพบกับพนักง,งานสอบสวนสอบพอปเกรดนะคะขอร้องทุกกา่าวโทษนายมงคลฐานแอบอ้างเป็นพนักง,งานอายการใน3ข้อหาด้วยกันคือ 1. แต่งเครื่องแบบสีกากีของพนักงานอายการโดยไม่มีสิทธิ์เป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา1 4 6 2 ข้อหาใช้เครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตมาตรา6แห่งพระราชบัญญตัติเครื่องหมายราชการโทษเนี่ยมีมาตราแปกฎหมายฉบับเดียวกันด้วย3คดี1นึนะคะคุณอฉริยะก็บอกว่าตัวเองได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่คนหนึ่งให้มาร้องทุกข์กล่าวโทษในมงคลเนื่องจากมีการแอบอ้างว่าเป็นพนักง,งานอายการและสวมเครื่องแบบอย่างไม่ถูกกฎหมายด้วยนอกจากนี้อ้างว่าในมงคลเนี่ยอ้างว่าได้รับอนุญาตให้มาอบรมนักเรียนในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี โดยมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลตำแหน่งสำคัญรวมถึงอดีตผู้อำนวยการแล้วก็อดีตพบตรด้วยพนักง,งานอายการหลายแห่งก็ถูกกล่าวอ้างถึงรวมถึงอ้างเบื้องสูงอันนี้เป็นข้อกล่าวหาจากคุณอชิยะนะคะ hmm. โดยระบุเพิ่มเติมบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวของคุณมงคลสร้างความเข้าใจผิดและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมจึงจําเป็นต้องดําเนินคดีตามกฎหมายโดยมีพยานหลักฐานทั้งภาพถ่ายและคาให้การของเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วย เพื่อ <P ew al ty> ที่จะสนุนข้อหาทั้งสามข้อหานี้ค่ะดังนั้นเนี่ยหากเราปล่อยให้กับบุคคลท่านเนี้ยนะครับจะมีการแอบ,บอ้างผู้ใหญ่นะครับหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นท่านผบ,บตรหรือนะครับอดีตผู้วิการตำรวจทองภาคหนึ่งในอดีตที่ผ่านมารวมทั้งบรรดางานอายการหลายแห่งนะครับผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ควรให้บุคคลแบบเนี้ยเป็นตัวอย่างของสังคม คือทยอนไปคัีนี้นี่การเปิดเผยว่าคุณมงคลเนี่ยมีการแต่งกายนะคะชุดอายการติดเครื่องหมายต่างๆแล้วก็ตระเวนไปอบรมกฎหมายให้กับนักเรียนนี่เป็นภาพในสำนักงานอายการสูงสุดไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะไปอบรมกฎหมายให้ตำรวจด้วยทีนี้คุณมงคลก่อนหน้านี้สำนักงานสอบสวนของสำนักงานอายการสูงสุดเคยแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้นะคะคือตัวของสำนักงานอายการสูงสุดเองเขาก็แจ้งความเหมือนกันหลายข้อหาหลังพบพฤติกรรมแอบอ้างเป็นพนักงานอายการโดยสาเหตุที่ทําให้คนเชื่อถือเพราะว่า เจ้าตัวเนี่ยเคยมีการถูกแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาอธิบดีอายการสำนักง,งานการสอบสวนด้วยคือเคยมีตำแหน่งจริงๆแต่มีการไปบรรยายแล้วก็ถ่ายรูปกับคนในวงการต่างๆจนมีการนำมาสู่การจับกลุ่มล่าสุดค่ะครับ